ี้อาจารย์บอกว่าถ้าเราออนหนังสือ4บาทครับไปให้โรงเรียน1แห่งใช่ไหมครับกับออนหนังสือกับเอาเงิน1บาทไปให้โรงเรียน4แห่งอาจารย์ช่วยลองเปรียบเทียบภาพหน่อยเราผลวิจัยที่ออกมาชัดเจนมากคือหลังจากที่เราเอาหนังสือกองใหญ่เลยนะครับกองบัลล่มอะไรไปให้เขาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเงินสักประมาณ 20,000 บาทเนี่ยเอากองซื้อไปเลยนะซื้อไปทั้งกองเลยแล้วบอกว่าเป็นหนังสือบริจาคเราไม่บอกว่ามาจากไหนอย่างไรเป็นงานวิจัยหรือไม่เราไม่บอกนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราขอตัวเลขนิดหน่อยขอสถิตินิดหน่อยว่าเด็กอ่านเป็นยังไงเหมือนกับที่เราทำวิจัยไอ้4โรงเรียนนี่แหละเป็นวิจัยตัวเลขชุดเดียวกันเลยถามว่าเด็กของคุณมีกี่คนอ่านหนังสือเท่าไหร่ปีนึงเท่าไหร่เข้าห้องสมุดกี่ครั้งอะไรถามหมดเลยเหมือนกันหมดทุกประการแล้วเราก็เก็บตัวเลขนั้นหลังจากที่เราเอาตัวหนังสือกองใหญ่ไปให้แล้วเราก็ไม่ไปเยี่ยมเยียนอีกเลยจนกระทั่งครบ1ปีเขาถามอาจารย์มั้ยเขาก็ถามสิทำไมจะเอาหนังสือมาให้ใช่เราบริจาคเราเป็นผู้มีจิตศรัทธาเราอยากจะบริจาคหนังสือเหมือนกับที่รัฐบาลอยากได้ให้คนบริจาคเราก็ไปบริจาคบริจาคตูมแล้วก็หายไปเลยเหมือนกับคนทั้งหลายส่วนใหญ่เขาไปบริจาคแล้วเขาก็หายไปเลยเราก็ทำวิธีเดียวกันเอาหนังสือไปบริจาคแล้วเราก็หายไปเลยแล้วเรากลับไปเยี่ยมอีกทีหลังจากนั้น1ปีปรากฏว่าหนังสือเป็นไงหนังสืออยู่ไม่ครบหนังสือหายหนังสือขาดหนังสือบางเล่มบางชุดที่มันดูยากหน่อยไม่มีใครมาแตะต้องเลยตลอดเวลา1ปีฝุ่นจับเลยกองอยู่ในตู้นั่นแหละสภาพมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเอาล่ะขอเจอเด็กที่เราเคยเจอเมื่อปีที่แล้วหน่อยมาคุยกันหน่อยที่ปีที่ผ่านมาหนูอ่านหนังสือกี่เล่มก็ไม่ได้อ่านกี่เล่มหรอกครับเข้าไปห้องสมุดมันไม่ค่อยได้เข้าหรอกครับตัวเลขนี่มันต่างมันเห็นได้ชัดเลยว่ามันแตกต่างกันสิ้นเชิงด้วยระบบวิธีด้วยการกระตุ้นที่มันเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติพอมันเกิดหนังสือบุญเวียนนี่มันเกิดกระตุ้นอย่างธรรมชาติคือ1เด็กชอบแข่งขันเด็กในโรงเรียนเดียวกันนี่แหละไอ้เอ็งอ่านได้ยังไอ้ไอ้นี่อ่านได้ยังไอ้นั่นอ่านได้ยังอ่านแล้วจดบันทึกหน่อยสิมันมีถึงขนาดที่บอกเอ้ยยังไม่อ่านขอลอกบันทึกหน่อยสิมันมีแม้กระทั่งอย่างนี้แต่เรารู้เมื่อเวลาเราจัดงานแข่งขันกันจริงๆเด็กเขาจะบอกเลยบอกไอ้นี่ไม่ได้อ่านหรอกลอกผมแล้วเราก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันประเมินได้หมดด้วยวิธีการอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยเขาประเมินกันเองเด็กเขาประเมินกันเองแต่ถ้าเราไปเข้าในมัสยิดเนี่ยมันไม่ต้องประเมินขนาดนั้นมันไม่ต้องประเมินแบบโรงเรียนมันประเมินด้วยการพัฒนาด้วยชีวิตความเป็นอยู่ของเขาชีวิตความเป็นอยู่ของเขาจะเริ่มเปลี่ยนไปแต่เดิมเนี่ยมันไม่มีอะไรมากระตุ้นไม่มีอะไรมาท้าทายไม่มีอะไรมาแข่งขันแต่ตอนนี้เริ่มท้าทายแล้วนะอย่างน้อยที่สุดคุณมีพวกอีก3คนนะ3มัสยิดนะที่คุณจะต้องเจอเขานั่นอีก3เดือน6เดือนข้างหน้านะคุณจะตอบปัญหาต่างๆได้อย่างไรถ้าเผื่อว่าคนของคุณไม่อ่านงั้นผู้นำมัสยิดจะต้องเริ่มกระตือรือร้นแล้วลูกบ้านประชาชนของตัวเองจะต้องเริ่มกระตือรือร้นแล้วต้องเริ่มอ่านหนังสือนะต้องรู้นะเวลาเราไปขึ้นเวทีแข่งกับเขาเราอายเขานะคิดดูซิว่าคราวหน้าเราแพ้เอาคราวโน้นแพ้อีกคราวนั้นแพ้อีกแข่งทุกครั้งเราแพ้แล้วเราทำยังไงเราก็ต้องกระตือรือร้นสิใช่ไหมนี่มันเป็นวิธีที่ง่ายมากวิธีธรรมชาติที่สุดอาจารย์ระบบหนังสือโรงเรียนเนี่ยมันสามารถใช้ได้เฉพาะสังคมชนบทหรือเปล่าสังคมเมืองที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้เหมือนกันหมดถ้าสังคมเมืองเนี่ยมันก็จะได้ผลอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่ารูปแบบที่เหมือนกันก็คือให้คนมีโอกาสมาเจอกันอีกรูปแบบที่สำคัญก็คือเราจะประหยัดเงินได้จำนวนมหาศาลเช่นแต่เดิมถ้าเกิดว่าเราใช้งบประมาณสักประมาณ100ล้านได้เพียงแห่งเดียวต่อไปนี้100ล้านจะได้ถึง4แห่งและเกิดผลที่ตามมาอื่นๆผลที่ตามมาอื่นๆคืออะไรคือประชาชนเขาจะต้องมาเจอกันใช่ความสัมพันธ์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป้าหมายของเราหวังว่าในชุมชนที่มีความขัดแย้งในอนาคตอันไกลหรืออันใกล้ก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าเรานำระบบนี้ไปใช้ความขัดแย้งนั้นมันจะค่อยๆหายไปเพราะว่าคนจะต้องมาเจอกันอย่างน้อยที่สุดคนที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกันเขาจะต้องเจอกันจะต้องเจอกันนะถ้าเผื่อว่าเขาไม่เจอกันแล้วเขามองหน้ากันไม่ได้เนี่ยเขาจะทำยังไงไอ้พฤติกรรมต่างๆมันจะค่อยๆปรับไปโดยอัตโนมัติเพราะมันมีกฎข้อบังคับอะไรบางอย่างในเรื่องหมุนเวียนหนังสืออยู่เช่นคุณจะต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันคุณจะต้องเอาหนังสือกองของคุณไปให้หมู่บ้านโน้นซึ่งอาจจะไม่ค่อยถูกกันในตอนแรกแต่ว่าท้ายที่สุดมันจะค่อยๆคลี่คลายเราเชื่อนะครับเราเชื่ออย่างนั้นนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเขาไม่ใช่การอ่านอย่างเดียวการอ่านนี่เป็นพื้นธรรมดาที่สุด
น่ล่ะในเมื่อมีหนังสือก็ต้องอ่านใช่ไหมแต่อ่านแล้วนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นต่างหากไม่ใช่เกิดความรู้อย่างเดียวเกิดความสำนึกด้วยเกิดความผูกพันด้วยเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วยนั่นคือเป้าหมายของการอ่านจริงๆมันคือสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ใช่แล้วไม่มีใครพูดถึงสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเขาพูดแต่เพียงว่าคุณอ่านแล้วคุณจะมีความรู้แล้วคุณจะประกอบอาชีพได้คุณจะร่ำรวยคุณจะมีสตังค์คุณจะมีแต่เราไม่ได้บอกว่าคุณอ่านแล้วคุณจะผูกสัมพันธ์กับเพื่อนกับคนที่อยู่ใกล้เคียงคุณกับสังคมคุณจะสร้างสังคมที่ดีไม่มีใครคอยพูดถึงใช่นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสำหรับประเทศไทยตอนนี้นะและสำหรับโลกตอนนี้ด้วยและเชื่อเถอะมันอาจจะต้องใช้เวลาสัก5ปี10ปี20ปีแต่อย่างน้อยที่สุดในชุมชนอย่างนี้เนี่ยชุมชนเล็กๆเนี่ยเราจะเห็นในเวลาอันเร็วมากผมเชื่อว่าในอีก6เดือนข้างหน้าถ้าคุณกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งคุณจะเห็นว่าความรู้สึกอะไรต่างๆของชาวบ้านที่มีต่อกันเนี่ยหรือในครอบครัวหรือในชุมชนหรือในตำบลหรือในหมู่บ้านเนี่ยจะเปลี่ยนไปและจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นในทางที่พัฒนาขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดกว้างขึ้นแต่มันมีเงื่อนไขอะไรไหมที่ทำให้สิ่งที่เราคิดว่าอาจจะเป็น5ปีหรือ10ปีหรือ20ปีเนี่ยมันเร็วขึ้นหรือช้าลงคือถ้าเผื่อว่าอะไรผู้บริหารหรือรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนท้องถิ่นส่วนอะไรก็ตามเห็นพร้อมๆกันอย่างเช่นที่กระบี่สมมติว่ากระบี่เนี่ยเห็นไปทั้งจังหวัดเลยอบต.ทุกแห่งเลยเห็นพร้อมกันแล้วก็เริ่มดำเนินโครงการอย่างนี้ในที่สุดอำเภอกับอำเภอก็จัดด้วยกันก็ได้จังหวัดกับจังหวัดก็จัดด้วยกันก็ได้ในที่สุดทั่วประเทศไทยก็จัดเหมือนกันหมดอาจจะเริ่มจากมัสยิดก่อนในจังหวัดนี้จังหวัดโน้นจังหวัดนั้นและท้ายที่สุดทุกมัสยิดก็คิดเหมือนกันมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเผื่อว่ามุสลิมทุกคนคิดเหมือนกันเราพูดได้สองทางคิดเหมือนกันต้องคิดไปในทางที่ดีนะใช่นั่นแหละคิดเหมือนกันที่ผมบอกหมายความว่าคิดซ้ายคิดขวาหรือคิดไปตรงกลางคิดอย่างไรคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปก็คือว่าระบบหนังสือหมุนเวียนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะส่งผลดีอย่างเดียวส่งผลร้ายก็ได้ถ้าเผื่อหนังสือที่เลือกไปนั่นนะมันเป็นหนังสือร้ายหนังสือชั่วทั้งหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่หนังสือที่ถูกเลือกมันก็มาจากชุมชนเนี่ยอาจารย์ชุมชนไม่ได้เลือกเองทั้งหมดชุมชนย่อมไม่มีพื้นฐานดีพอที่จะเลือกหนังสือเองเราเคยทดลองมาหมดแล้วเราขอให้ชุมชนเลือกหนังสือให้เราแต่ปรากฏว่าหนังสือที่ชุมชนเลือกให้นั่นน่ะไม่เหมาะที่ชุมชนจะได้ไปเช่นหนังสือนวนิยายทางทีวีช่องทั้งหลายต่างๆเพราะว่าเขาเห็นทีวีเขาก็อยากได้หนังสือนวนิยายเหล่านั้นนิยายประโลมโลกใช่เราก็รู้อ่ะมันไม่ควรที่จะส่งไปหนังสือดีในนิยามของอาจารย์เป็นยังไงหนังสือดีก็คือหนังสือที่เขาอ่านแล้วทำให้เขามีสติปัญญามากขึ้นทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นไม่ใช่ทำให้เขาไปหมกมุ่นฝักใฝ่กับเรื่องบ้าบอคอแตกเรื่องที่มันไร้สาระไร้แก่นสารหรือเรื่องที่ทำให้เขาเสื่อม